นี่นะครับครับสวัสดีครับนี่นะครับบังเกอร์เป็นเหตุนะครับถอยกระแทกมันไม่ลงครับดูนี่บางคนมันชนผ้าใบมันเหยียบก่อนนะครับดูนี่มันชนโอ้ยางกระเด็นเต็มเลยนะครับนี่โอ้งานเข้าอีกแล้วเราสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแต่ฝั่งนี้เป็นน้อยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาซ่อมกันโอ้งานเข้าอีกแล้วนี่นะครับงอดินนักใช่ไหมงอดินนักเจอทั้งแก๊สเจอทั้งแม่แรงดันเจอทั้งลอกดึงนะครับอุ้ยดูสิมันจะตรงไหมนี่นะครับเริ่มตรงแล้วนะครับกระดูกหลังเริ่มตรงแล้วเริ่มตรงแล้วหลังจากเมื่อวานบางโคนเราบางฝุ่นเราโดนถอยเหยียบมานะครับวันนี้ผมมาทำใหม่นะครับนี่นะครับซ่อมนะครับดัดขึ้นมานะครับอาจจะไม่ตรงเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรครับได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแหละครับนี่ครับกลับมาเฟี้ยวเหมือนเดิมนะครับนี่เหล็กจากหลุดไปนะครับก็มาเจาะรูกับน็อตใหม่นะครับเชื่อมขาใหม่เอาเท่าที่ได้ครับแล้วนี่ครับลองเลยครับวันนี้เราจะใส่เหล็กดันไว้นะครับเหล็กดันผ้าใบไว้นะครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะใช้เหล็กกลมนะเหล็กแป๊บกลมน่าจะประมาณสัก2มิลครึ่ง2มิลแล้วครับแล้วก็ดามด้วยเหล็กฉากนะครับที่ดามด้วยเหล็กฉากก็เพราะว่าเหตุผลมันมีอยู่2อย่างนะครับ1เราจะเชื่อมง่ายครับเราจะเชื่อมติดกับเหล็กเดิมง่ายครับเหล็กอันนี้ครับและ2เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กตัวนี้นะครับเพราะว่าเราเอาเท่าที่มีครับเท่าที่อู่เรามีเท่าที่บ้านเรามีอยู่ครับไม่ได้ออกไปซื้อเพิ่มครับส่วนฝั่งนี้เราก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับใช้ลอกดึงมงคลกลับมาเหมือนเดิมนี่ครับใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฝั่งนี้เราไม่ได้ออกถอดผ้าใบออกมันก็เลยไวครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในลองไว้ครับปุ๊บเวลาตกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับปุ๊บก็ไม่น่าจะถึงล้อแล้วล่ะดันมาเต็มที่ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองลุ้นกันต่อครับว่าจะโดนไหมจะใช้ได้ไหมนะครับถ้าลองแล้วมันยังชนบังเกอร์อีกตานี่ก็คงจะต้องตัดขนาดนี้แล้วนะครับตัดสั้นเลยครับแต่ตอนนี้เรายังไม่อยากตัดนะครับเดี๋ยวมาใส่ผ้าใบกันครับเดี๋ยวไปหาน็อตก่อนเราก็ใส่ผ้าใบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลักษณะนี้คือเขาจะมีตัวเหล็กยันเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับเวลานั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะถึงล้อหรือเปล่านะครับนี่ครับเวลานั้นชนบังเกอร์ไปไม่รู้มันจะเหยียบอีกหรือเปล่านะครับแต่ปัญหาก็คือมันเอียงนี่นะครับสองฝั่งมันไม่เท่ากันมันไม่สวยครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราลองใส่ดูแล้วลักษณะแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะครับฝั่งนี้เนื่องจากว่าฝั่งนี้ครับบางโคนมันตกเยอะครับเราดัดเข้ารูปเดิมมันไม่ได้ครับมันไม่สวยครับ
ผมก็เลยทำใหม่นี่นะครับไปเอาเหล็กมาเชื่อมตรงนี้นะครับเป็นเหล็กฉากนะครับ60เซนสองข้างก็เมตร20พอดีเลยครับไปเจอเหล็กที่บ้านมาเหลืออยู่พอดีครับเมตร21เซนเชื่อมไปแล้วครับเดี๋ยวเรามันเสียหน่อยครับมันไฟมันแรงมันไหม้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูครับถ้าสวยก็เราก็จะได้พ่นสีเลยครับเมื่อใส่เสร็จแล้วลักษณะผ้าใบเราก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับถ้ามองจากด้านท้ายมาก็มองจากด้านล่างเขาจะสูงจากพื้นประมาณสักหนึ่งคืบนะครับน่าจะไม่โดนแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราลองเนี่ยก็จะล้อก็จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องไปลองวิ่งดูก่อนนะครับเดี๋ยวจับน็อตเสร็จไอ้ถอดผ้าใบมาพ่นสีจับน็อตเสร็จก็ใช้ได้แล้วครับเอาง่ายๆแบบนี้แหละครับตามทรัพยากรที่เรามีเครื่องมือที่เรามีครับนี่นะครับนั่นแล้วเราก็ทำจนเสร็จนะครับหลังจากที่กันชนเราไอหลังจากที่ผ้าใบเราเมื่อวานนะครับถูกล้อเหยียบนะครับไปถอยชนบังเกอร์มาเหยียบบังโคลนก็หล่นลงมาเลยครับเมื่อเช้าเราลองแล้วลองจับกับบังโคลนดูมันไม่สวยครับก็เลยย้ายที่เราก็เลยย้ายที่มาจับกับคานตัวนี้แทนนะครับนี่เดี๋ยวลองดูนะครับโดยที่นี่นะครับที่แรกเราจะจับกับบังโคลนตัวนี้นะครับพอมันเหยียบแล้วพอเราดัดแล้วมันไม่สวยครับมันไม่เข้ารูปเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรย้ายออกมาข้างนอกเลยก็แล้วกันแล้วเราก็ทำอันนี้เพิ่มไว้นะครับนี่ไว้สำหรับกันทีนะครับกันไม่ให้ผ้าใบมุบเข้าไปนะครับหรือแบบเวลาถอยมันแรงมันก็จะได้ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยได้จริงๆไหมถ้ามันไม่ยังชนอยู่เราก็คงจะต้องตัดแล้วครับตัดผ้าใบนะครับอาจจะตัดให้สั้นประมาณนี้เลยนะครับนี่เนี่ยครับเพื่อจะได้รอดนะครับจะได้ไม่ชนนะครับนี่ครับเราก็ทำทั้งสองข้างเลยนะครับฝั่งนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าผ้าใบยังไม่เข้ารูปนะครับผ้าใบผมสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับนี่ครับ มันมีเหตุผลของมันครับนี่ครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับเราจะยังไม่พ่นสีนะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหมเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างนะครับทำง่ายๆครับสุดท้ายผมก็ขอ